ระวังนะจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะเราโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลอะไรก็ยังไม่ว่าหรอกพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอใหญ่นะพูดถึงใหญ่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพูดถึงหมอพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอใหญ่พูดถึงเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์ใหญ่เรียกว่าในโลกธาตุไม่มีใครใหญ่เท่าองค์พระพุทธเจ้าเรานี่เรียกว่าถ้าเป็นคนไข้ก็เป็นคนไข้ของคุณหมอที่ใหญ่ที่สุดจะหากว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นลูกเป็นหลานของพ่อที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดพูดถึงว่ามีอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นจอมปราชญ์ไม่มีปราชญ์ใดเสมอหรือใกล้เคียงจึงว่าพวกเรานี่เรียกว่าเป็นพวกที่มีโชคดีมีความเป็นโชคดีด้วยกันทั้งนั้นจึงให้พากันรักษาอาจารย์ใหญ่คือพระพุทธเจ้าให้พากันรักษาอาจารย์ใหญ่คือหมอใหญ่คือองค์พระพุทธเจ้าให้พากันรักษาพ่อใหญ่คือไม่มีใครใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าให้รักษาไว้ดีรักษาอาจารย์ใหญ่รักษาพ่อใหญ่รักษาคุณหมอใหญ่ก็คือการรักษาพระธรรมวินัยการรักษาพระธรรมวินัยนี่ล่ะเป็นการรักษาองค์พระพุทธเจ้าให้คงอยู่เป็นการรักษาพระศาสนาคือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นให้คงอยู่ไม่ให้เสียหายการรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการรักษาหัวใจของเราหัวใจของเรานี่ล่ะเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นหมอใหญ่ธรรมวินัยทั้งหมดเปรียบมัญญาธรรมโอสถทุกบาททุกคาสาทคาถามุ่งในการที่จะรักษาโรคหัวใจของบรรดาเราท่านทั้งนั้นจึงให้พากันน้อมรับเต็มร้อยอย่าไปขาดร้อยถ้าหากว่าขาดร้อยลูกขาดร้อยหลานขาดร้อยพระขาดร้อยใช่ไม่ได้เลนขาดร้อยก็ยังไม่ดีพระสุกนิกรขาดร้อยก็ไม่เป็นที่มั่นคงแก่สถาบันจึงว่าเราเป็นพระเป็นพระนี่เป็นนักบวชอย่าให้เป็นนักบวชขาดร้อยเป็นนักบวชเต็มร้อยคือรักษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมบูรณ์นี่เรียกว่าการเป็นรักษาองค์พระพุทธเจ้าให้คงอยู่ให้คงไว้ให้ทรงอยู่ไม่ให้แตกไม่ให้สลายรักษาหัวใจของเรานี่ล่ะอย่าให้มีบาดมีแผลสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราเป็นบาดเป็นแผลคือกิเลสตัณหาราคะตัณหานี่เป็นเหมือนกับอาวุธของกิเลสที่จะกรีดที่จะทำให้หัวใจของเราเป็นแบบบาดเป็นแผลจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นในการรักษาหัวใจจริงจังในการรักษาพระศาสนาคือหัวใจของเราจริงจังในการรักษาพระธรรมวินัยหรือรักษาองค์พระพุทธเจ้าด้วยชีวิตจิตใจ
ในเมื่อพากันจริงจังรักษาหัวใจของเราถูกกรอบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ประพฤติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นไม่ผิดพลาดไม่ต้องวิตกกังวลว่าศาสนาของพระตถาคตเจ้าจะหมดจะสิ้นด้วยเหตุใดๆให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติให้พากันเชื่อมั่นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนี้เป็นหลักการวิธีการที่จะรักษาพระศาสนาให้คงไว้ตลอดกาลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ไม่ต้องพากันลังเลสงสัยมีวิธีการอย่างนั้นมีวิธีการอย่างอะไรต่อมีอะไรอย่าไปสนใจถ้าหากว่าจะสนใจสนใจหลักการข้อปฏิบัติของเราบกพร่องตรงไหนเห็นจุดบกพร่องเห็นความไม่สมบูรณ์รีบแก้ไขความบกพร่องให้เข้าถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอย่าว่าอยู่ขึ้นอยู่ในคำพูดอยู่ในตัวหนังสือหรืออยู่ในอะไรต่ออะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นสร้างปัญหาให้แก่สังคมและสร้างปัญหาให้หัวใจของเราด้วยเกิดความลังเลสงสัยอะไรต่อมีอะไรยิ่งศาสนาคือหัวใจสิ่งที่จะมาทำลายศาสนาคือกิเลสตัณหาราคะตัวนี้ให้พากันจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะการจัดสิ่งที่จะกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายศาสนาของเราให้เสียหายให้ล่มจมไม่มีอะไรที่จะทำลายจิตใจของเราเป็นนักบวชที่เสียหายล่มจมมีแต่กิเลสตัณหาของเราท่านเท่านั้นใครปฏิเสธว่าไม่จริงถ้าหาว่าคนไม่บ้าให้แม่เขาไม่พูดดอกว่าไม่จริงดอกเรานี่ไม่ใช่คนบ้าเราคนสมบูรณ์บริบูรณ์จึงมีสิทธิ์มีโอกาสเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในสภาพของนักบวช จึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคธรรมโอสถสักกตวาพุทธรัตนังพระพุทธเจ้าเป็นยาวิเศษธรรมรัตนังแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมก็เป็นยาวิเศษนี่สังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังล้วนแต่เป็นยาอุปสมวิเศษเป็นยาที่ประเสริฐเป็นสุดยอดทั้งนั้นจึงให้พากันเอายาของพระพุทธเจ้านั้นมารักษาศาสนาของเราที่มันป่วยอยู่มันป่วยด้วยโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้โรคอะไรต่อมีอะไรโรครักโรคชังโรคพอใจโรคไม่ชาพอใจเกี่ยวด้วยกิเลสตัณหาราคะทั้งนั้นเป็นเหตุกิเลสตัณหาราคะหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีสมุฐานของโลกกระจกกระจุกกระจิกโลกยุบยิบยิบยิบนี่อันนี้เกิดมาจากกิเลสตัณหาราคะทั้งนั้นคำสอนพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถามุ่งในการที่จะแก้กิเลสพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นสิ่งอื่นจะเป็นข้าศึกแก่ใจเพราะพระพุทธเจ้ามองเห็นไม่เป็นไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจตัวนี้เป็นตัวที่ทำลายจิตใจเป็นตัวที่ทำลายศาสนาเป็นตัวที่ทำลายอัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอันใดมีแต่อันนี้อันเดียวเท่านั้นคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อกำจัดกี่ตัวกิเลสตัณหาราคะเท่านั้นให้พากันพิจารณาถ้าหากว่าพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยอย่างนี้แล้วมาคุยกันทีหลังถ้าหากว่าพิจารณาเห็นว่าอันนี้ถูกต้องเป็นจริงให้พากันเร่งรีบในการที่จะกำจัดก่อการร้ายคือตัวกิเลสตัณหาราคะตัวนี้เป็นตัวการละต่อการร้ายตัวยอดเยี่ยมตัวยิ่งยงตัวที่ใจอันตรายที่น่ากลัวที่สุดอย่าไปน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอะไรต่อมีอะไรกิเลสตัณหาราคะนี่เป็นตัวก่อการร้ายเป็นมหันตภัยแก่พระศาสนาอย่างยิ่งให้พากันจำเอาไว้ให้พากันเอาไปพิจารณาถ้าหากว่าเห็นด้วยพากันประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเป็นข้าศึกแก่กิเลสตัณหาตัวราคะตัวสักรีกำจัดมันออกไปด้วยอุบายวิธีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั่นนี่ให้พากันพิจารณา
ถ้าหากว่ามาอย่างนั้นนี่จะกลายเป็นคนไออย่างที่เขาเล่านิทานนะนิมนต์ไปฉันเพลมันก็บังเอิญนิมนต์สองเจ้าเจ้าหนึ่งก็นิมนต์ก็บอกว่าวันนี้จะมีการลาภอะไรนะอะไรนะนั่นนะของอร่อยทั้งนั้นเจ้านั้นก็อร่อยเจ้านี่ก็อร่อยไปถึงสองทางสองแพ่งไม่รู้จะไปทางไหนล่ะในที่สุดเลยกินเลยอดเพนใช่ไหมไปลังเลสงสัยตรงนั้นเลยถึงเวลาเที่ยงซะก่อนเลยไม่ได้กินสักลายนี่ก็เหมือนกันนักบวชของเราก็เหมือนกันมีแต่สังเสริญสงสัยอย่างนั้นมีทางลังเลหลังอย่างนี้มีแต่จะไปอย่างนั้นมีจะไปอย่างนี้ถูกอันนั้นดึงไปถูกอันนั้นจูงไปโดยไม่ได้เรื่องอะไรมองหาหัวใจของเราของเจ้าของก็ไม่เห็นซ้ำแล้วจะไปเห็นหรืออาจทำหรือจะไปเห็นเรื่องมรรคผลตัวหัวธรรมชาติหัวใจของเรานั่นน่ะเป็นตัวอาจตัวทำตัวมรรคตัวผลถ้าก็มองไม่เห็นหัวใจแล้วจะไปแก้กิเลสตัณหาของเจ้าของดังนี้อย่างไรเพราะกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตที่ใจนี่รักษาโรคมันต้องเห็นจุดที่เกิดโรครักษาโรคไม่เห็นไม่สนใจจุดที่เกิดโรคมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นแล้วจะไปรักษาโรคได้ยังไงนี่จึงว่าให้เคารพพระพุทธเจ้าให้พากันรักษาเอาไว้ด้วยชีวิตจิตใจชีวิตของเรามันจะมีค่าอะไรไม่หายใจมาไหลมันตายเท่านั้นชีวิตของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ควรทนุถนอมเป็นอย่างยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งในโลกทั้งสามนี่ตลอดทั้งมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกพระพุทธเจ้านี่เป็นประโยชน์แก่โลกโดยทั่วถึงกันแล้วพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนจึงเราให้พากันรักษาเอาไว้เทิดทูนเอาไว้ให้พระพุทธเจ้าคงอยู่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือศาสนาคือข้อปฏิบัตินี่แหละให้พากันรักษาเอาไว้เรียกว่ารักษาองค์พระพุทธเจ้าแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนี่ผลออกมาจึงเป็นอย่างไรใครว่าสามีจิปฏิปันโนไม่ต้องมีใครมาพูดก็เป็นไม่ต้องมีคันใครมาคำพูดก็เป็นญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อมรรคเพื่อผลนี่เพื่อรู้แจ้งเห็นจริงเพื่ออัดเพื่อกรรมเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ต้องมีใครพูดก็เป็นสามีจิปฏิปันโนไม่ต้องมีใครพูดก็เป็นครูพูดที่ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากว่ามั่นคงจริงจังในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าเซ้ายเซขวาอย่าถูกเห็นอันเดี๋ยวอย่าไปไม่ให้อันนั้นจูงไปไม่ให้นั้นดูดไปอันเดียวนี่สิ่งที่ฉุดสิ่งที่จูงสิ่งที่ดูดนี่อันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมน่าเป็นอันตรายแก่พระศาสนาด้วยจึงให้พากันรัตระมัดระวังให้พากันเข้มแข็งหัวใจของเรานี่เป็นศาสนาควรรักษาหัวใจของเราให้ยิ่งอย่าให้เป็นบาดเป็นแผลไม่มีอะไรที่จะมาทำให้หัวใจของเราเป็นแบบเป็นแผลกิเลสตัณหาราคะเท่านั้นมันกรีดเข้ามาข้างในมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นขนาดมันเป็นแบบเป็นบาดเป็นแผลขึ้นในขณะนั้นทันทีจึงว่ากำจัดมันให้หมดให้สิ้นดับแล้วในตัดรากถอนโคนแล้วมันแล้วหัวใจของเราก็เป็นหัวใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงศาสนาก็เป็นศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์สุดส่วนนี่สัตว์ในพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงไว้อย่างสง่าผ่าเผยในสง่าผ่าเผยในจิตในใจของเราจึงพากันเข้าใจจึงพากันมั่นคงอย่าพากันลังเลสงสัยศาสนาคือใจของเราทั้งดวงใจของเราทั้งใจดวงใจของเรานี่แหละเป็นศาสนารักษาศาสนารักษาหัวใจของเรานี่พระพุทธเจ้าคนแคร์แสวงแคร์ไปศาสนามาสั่งสอนเวไนยศาสตร์พระพุทธเจ้ารู้เห็นอะไรก็พระพุทธเจ้าก็รู้เห็นจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นเมฆเป็นไม่หมอกเป็นอันนั่นให้หมดให้สิ้นไปดวงใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นมาเด่นชัดนั่นพระพุทธเจ้ารู้เห็นอะไรก็รู้เห็นหัวใจเท่านั้นคำว่าพุทโธพุทโธที่พระพุทธเจ้า
เราสวดกันหรือว่าพูดกันก็หมายถึงหัวใจของพระพุทธเจ้านั่นเองหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นหัวใจที่กำจัดตัวกิเลสตัณหาราคะหมดสิ้นหมดสิ้นได้ข้อปฏิบัติวิคายทีวิธีการอย่างใดพระพุทธเจ้านำมาบอกมาสอนสอนเราหมดให้พากันเดี๋ยวนี้ยังปรากฏอยู่ไม่ได้บกพร่องเสียไม่ได้บกพร่องเสียหายไปไหนรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ดีคือปฏิบัติให้สมบูรณ์จะให้บกพร่องถ้าหากว่าหวงแต่ว่าไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัตินั่นคือการเหยียบย่ำทำลายเดี๋ยวนี้นักหวงศาสนาหวงศาสนาแต่ไม่พากันประพฤติปฏิบัตินั่นคือการหวงแต่ว่าพากันเหยียบย่ำไม่เหยียบย่ำในเมื่อเหยียบย่ำไม่พูดใหญ่จะพูดว่ารักษารักษาก็คือการทำลายนั่นเองไม่พูดว่าเป็นการทำลายไม่พูดว่าเป็นการทำลายก็คือทำลายการเหยียบย่ำก็คือการละเลยเราอยู่ในลักษณะไหนเราอยู่ในประเภทใดให้พิจารณาไตรตรองและแก้ไขเจ้าของกันถ้าหากว่าไม่แก้ไขเจ้าของแล้วเรานี่แหละผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่หวงศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่เรานี่แหละเป็นผู้หนึ่งจะเป็นผู้ที่เหยียบย่ำทำลายด้วยการละเลยเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามเล็กๆน้อยพระธรรมวินัยเป็นของเล็กน้อยได้อย่างไรออกจากจิตใจออกอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจะถือว่าเป็นของเล็กน้อยได้เหรอเดี๋ยวนี้มีนะพระกรรมฐานไปไหนซองอยู่ในย่ามซองอยู่ในย่ามเพิ่นไม่ได้จับเงินจับทองนี่เพิ่นจับซองต่างหากนี่เพิ่นไม่ได้จับเงินจับทองจับย่ามต่างหากนี่เดี๋ยวนี้มันเกลื่อนไปแล้วนี่คือเหยียบย่ำพระศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือเหยียบย่ำพ่อแม่ทีเดียวพ่อแม่คือพระพุทธเจ้าอย่าให้มันเป็นนะในวงการนักบวชถ้าหากว่าอย่าเก็บยังจะเป็นอยากมั่งอยากมีเงินอยากมีทองนี่อย่าพากันมาโกนผมให้มันลกวัดลกว่ามันบ่หั่งดอกมันบ่มีดอกมันบ่รวยดอกจึงว่าพากันรักษาศาสนาด้วยข้อปฏิบัติอย่าให้มีจุดบกพร่องธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นละเป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับศาสนานี่สิ่งที่เป็นกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจให้พากันตรวจค้นนี่ตลอดวันนี่คำว่ากลางในวันมันกลางคืนมันก็เป็นวันเหมือนกันดูลงไปสิ่งที่มันมาไปมากวนใจสิ่งที่มันมากวนใจสิ่งที่มันมากวนใจนั่นคืออะไรและธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้โอสถทั้งในโอสถที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้รักษาสิ่งที่กำที่มากวนนั่นบัญญัติไว้อย่างไรเอาสิ่งนั้นละเอามาเป็นอุบายเครื่องได้กำจัดเอามาอุบายเครื่องแก้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นญาติเป็นโอสถอันประเสริฐไม่มีโรคอันใดที่เรียกว่าเป็นโรคเป็นข้าศึกกระจายธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สามารถเยียวยารักษาเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมีแต่ไม่สนใจยาของพระพุทธเจ้าสนยาสนใจแต่ยาของกิเลสนี่โรคมันก็มีแต่กำเริบนะเข้าวัดวามันจะกลายเป็นวัดเป็นวาที่หาข้อปฏิบัติทางเดินยังกรมเพราะมีบางทีไม่มีผู้เดินยังกรมวัดวาบางทีมีแต่โกติหาพระจะอยู่ก็ไม่ได้มีแต่หมดไปมีแต่เบาบางไปเพราะอะไรอะไรมันดูดมีแต่กิเลสตัณหาอันเดียวเท่านั้นดูดเราไม่ได้ว่าลาภเราไม่ได้ว่ายศนะลาภยศอันนี้มันเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้นมันแสดงออกมาเป็นตัวคำว่าตัวเงินตัวทองตัวยศตัวฐานบรรดาศักดิ์ตัวกิเลสตัณหาตัวเดียวเท่านั้นล่ะมันแสดงออกมาสารพัดอย่างเดี๋ยวนี้มันถูกดูดนะดูดจริงก็ทางวัดบางแห่งนี่วัดร้างบางแห่งก็วัดล้างไม่ล้างบางทีก็ตกข้างอยู่องค์เดียวเพราะอะไรเป็นเหตุเรามองในสายตาของเราหรือสายตาของเราจะมืดมนอนตะการมองไม่ทะลุปูโป่งมาเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่มีเดี๋ยวนี้มองเห็นแต่ตัวกิเลสตัณหาตัวเดียวเท่านี้นะมันโดดจริงกระทั่งวัดจะกลายเป็นวัดล่างหมดแล้วประเทศไทยนี่แล้วยังจะพากันสนุกสนานคือยังไงล่ะไปตรงนั้นไปอะไรตัวไม่ไรเอาไปหาเที่ยวไปหาเล่นนี่ก็มีพระเหมือนกันนะว่ามาเที่ยวบ้านมาเที่ยวบ้าน
มาเที่ยวตรงสกุลเมืองสกลนี่เที่ยวอย่างนี้มาเที่ยวตามกิเลสตัณหานี่ใจมันอยากไปกิเลสตัณหามันอยากไปตรงไหนไปมันไม่เที่ยวไปเพื่อแสวงหาสถานที่หรืออีกเล่นมุ่งในการประกอบความภาคความเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายมันไม่ได้มุ่งเที่ยวอย่างนี้เที่ยวอันตรายจึงพากันตรวจดูโรคภัยไข้เจ็บของเราให้ดียาที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้รักษาโรคไม่มียาใดๆที่จะเสมออย่าไปรูปคำยาที่พระพุทธเจ้านี่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเหมาะกับโรคของหัวในหัวใจของเราแต่ละลายแต่ละลายทีเดียวอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้มันแจ้งประจักษ์ลงไปอันนี้จังหาตรงไหนเที่ยงมีไหมอาหารที่กินเข้าไปมันเที่ยงมีไหมนี่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เราเอามานุ่งห่มมันเที่ยงมีไหมในโลกธาตุอันนี้มีแต่ที่มันเที่ยงมีไหมผู้หญิงมันเกิดผู้ชายมันเกิดมันเที่ยงทั้งเที่ยงแท้ถาวรมีอะไรเที่ยงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ไม่แตกสลายไม่แตกสลายไม่ทรุดโทรมไม่แตกไม่พังมีไหมแล้วนี่ความจริงนี้มันเป็นความจริงชัดๆนี่เราจะทำให้จะไปให้กิเลสตัณหามันโกหกว่าเหม็ดสวยจริงๆงามจริงๆหน้าปลื้มหน้าพึงใจหน้าผาปราถนาอะไรต่อไม่อะไรนี่ต้องตื่นตัวในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นล่ะเราจะตื่นตัวตามกิเลสตัณหามันจูงจมูกอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ต้องเอามาเป็นอารมณ์ให้เด่นทัดเช็ดเด่นชัดอยู่ในจิตในใจของเราตลอดกาลกระแสของกิเลสกระแสของโลกจะมีกำลังแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่สามารถจะดึงจิตดึงใจของเราให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสนั่นเพราะอะไรเพราะสัจธรรมมันเด่นชัดสัจธรรมความจริงของจริงเด่นชัดอยู่ในจิตในใจแล้วอะไรจะดึงจิตดึงใจของให้เราของเราให้ไหลไปสู่กระแสกิเลสตัณหาได้ให้มันเด็ดเดี่ยวองค์อาจกล้าหาญแม่นักบวชกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเก่งกล้ากันสามารถขนาดไหนจะเก่งกล้ากว่าท่านทำดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเหรอเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนี่จริงจังจริงจังยกขึ้นมาให้มันเด่นชัดในจิตในใจแจ้งประจักษ์ในจิตในใจแล้วสบายมากร่มเย็นเป็นสุขสุเขโซสุขโขวิเวโกสีเลนะสุขติงยันติไม่กึกจิตที่รักษาดีแล้วโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดเนื่องจากกิเลสตัณหาไม่มีนั่นแหละเป็นศีลที่บริสุทธิ์สุคติสมบูรณ์สุคติสันติแต่หาก็ยังโลภๆคำๆยังโลภๆคำๆอะไรต่ออะไรนี่มันก็ยังเป็นบาปเป็นแผลอย่างนั้นล่ะจะไปโมเมว่ามรรคนั่นจะไปโมเมว่าผลนั่นจะมาเมว่าขันนั่นขันนั่นเล่าได้ขันนั่นโกหกเจ้าของท่านนั่นล่ะถ้าหากว่ามันเป็นอย่าไปโมโกหกเจ้าของคำว่าอาสวัคยานอาสวัคยานนี่มันหมดเมื่อไรมาสิ้นเมื่อไรไม่ต้องมีใครมาบอกไฟอย่างนั้นน่ะจับแล้วไม่ต้องมีใครบอกไฟร้อนไม่ร้อนนี่รู้เองอาสวัคยานท่านว่ารู้เองในขณะที่หมดไปสิ้นไปเพราะอะไรก็เพราะนำธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ามาเยียวยาจิตใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกิเลสตัณหาอาสวะไม่มีท่านว่ายานคืออาสวะขยานก็จะเกิดขึ้นในขณะที่หมดไปสิ้นไปนั่นไม่ต้องมีใครมาบอกนั่นพระพุทธเจ้าตามไปบอกประกาศพระสัตว์ก็ไปประสอนภาษาวกท่านบุไดมีมีแน่มีแต่ภาษาวกรายนั้นท่านนั้นท่านนั้นเท่านั้นประกาศเอาเองเดี๋ยวนี้ศาสนธรรมพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องพากันทรงเอาไว้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราไม่มีค่าดอกนี่ถึงหายใจอยู่มันก็มีแต่ของเน่าของเหม็นใครปฏิเสธได้เจ้าของไม่เน่าไม่เหม็นมีไหมแม้แต่เสื้อผ้าเพื่อนผ้านุ่งผ้าห่มนี่ผ้าสายบงผ้าจีวรนี่เอามานุ่งเอามาห่มนี่7 วันไม่ซักลองดูโล
มันบอกแล้วเข้าใกล้ใครนี่ใครๆก็ว่าถ้าหากว่าเขาไม่เกรงใจนี่เขาบอกว่าอย่ามาใกล้มันเหม็นผ้ามันเหม็นเหรอถ้าหากว่าไม่เอามานุ่งมาเหี่ยวห่มอาทิตย์สองอาทิตย์ปีสองปีเขาก็เป็นเขาก็อยู่ของเขาก็ไม่เหม็นอะไรนี่เอามาสัมผัสถูกต้องร่างกายเหม็นทันทีมันจะมีค่าอะไรทำไมจะหวงแหนกันมากมายนักหนาทุ่มเทลงไปของตายอันนี้พุ่มเพอําไปของเน่าของเปื่อยอันนี้เพื่ออัดเพื่อทำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความปลอดภัยจากโลกกิเลสตัณหามันคุ้มเกินคุ้มพากันตั้งอกตั้งใจอย่าไปเห็นของอันนั้นอันโน้นอย่าไปเห็นอะไรโดมิอะไรนั่นล่ะถูกกิเลสมันดึงจมูกทั้งนั้นล่ะจะบอกให้ไม่เลือกดอกผู้บวชเก่าไม่เลือกผู้บวชใหม่ไม่เลือกจริงกระทั่งพระครูไวยากรณ์หรือพระครูสมุพระครูเจ้าฟ้าเจ้าคุณไม่เลือกหลวงพานเจ้าอาวาสก็ไม่ยกเว้นพากันตั้งอกตั้งใจมีแต่เราเท่านั้นจะสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เรามีแต่เราเท่านั้นจะสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราแล้วเราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้เราจะไปคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นที่พึ่งท่านผู้โน้นเป็นที่พึ่งใครเป็นที่พึ่งถูกอยู่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่เราเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้แล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งแก่เราเรานี่ล่ะจะต้องทำเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราให้ได้และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่พึ่งแก่เราได้หมดเนาะได้ยินไหมล่ะนั่งข้างนอกใกล้ๆได้ยินไหมล่ะวันนี้อันนี้อย่าพูดดังๆซะหน่อยนะพูดดังจะของก็เหนื่อยนะทีเนี้ยโยมข้างนอกได้ยินไหมได้ยินเปล่าได้ยินชัดไหมเออเอาล่ะเดี๋ยวหาว่าพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็พากันใส่ใจเอาไปศึกษาเอาไปพิจารณาถึงเหนื่อยก็คุ้มค่าเมื่อกี้พูดว่าไงนะระวังนะเราจะต้องไปโรงพยาบาลน่ะเอาใครจะสวดปฏิโมกข์ไปเตรียมไม่สวดได้เอาละดีแล้วถึงเวลาเลยโอกาสอันควรก็มาประชุมกันโอกาสอันควรก็มาประชุมกัน ในเมื่อหมู่มาประชุมก็มองหาไม่ใช่คิดหาอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็เอามาเล่าเอามาเทศนาสู่กันฟังเท่านั้นล่ะเดี๋ยวนี้จะรับได้แค่ไหนเพียงไรก็ตามแต่กำลังของแต่ละองค์แต่ละองค์ที่จะมุ่งมั่นแค่ไหนเพียงไรปฏิบัติหน้าที่ปฏิเสธฐานแขกเรือแจกดอกไม้ธูปเทียนกันแจกพระแจกเนนศรัทธาญาติโยมของส่วนมากก็เตรียมกันมาเองเตรียมกันมาแล้วทีนี้หากในนั้นทำเผื่อก็จะหากว่าเหลือแล้วก็ส่งไปทางญาติโยมใครยังไม่ได้ก็เอาวันนี้พระมาร่วมเทวโบสถในวันมาฆบูชานี่กี่วัดนะนี่พูดแล้วก็ลืมฮะ49เหรอบ้าท่านเจ๊กนี่ยังเก่งกว่า49วัด
ถวายมาม่าไปทูลวัดละลัง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 มาม่ามาม่าอะไรนะมาม่ายังตกค้างคือปีนี้เราตั้งใจว่าจะจะแจกของให้เพิ่มให้กว้างขวางออกไปก็อะไรก็สั่งเผื่ออะไรก็สั่งเผื่อนี่มันก็เลยเหลือตกค้างแต่ที่นี่เราดูแล้วของที่ตกค้างมันมีอะไรเน่าเปื่อยเก็บเอาไว้เดือน2เดือน3เดือนก็ได้แต่มาม่ารู้สึกว่าถ้าหากว่าทิ้งไว้นานเนี่ยจะสู้ของสดไม่ได้ก็เลยรีบจำหน่ายซะก่อนวันนี้ก็จำหน่ายไปแล้วไม่รู้สึกว่าจะไม่ต่ำหรอก35กล่องแล้วก็จะจำหน่ายเรื่อยๆไปจนกระทั่งหมดพระบางวัดส่วนมากก็มีองค์บางสององค์บางก็มีถึงท่านฉันไม่ไหวก็แจกศรัทธาญาติโยมไปก็เพราะวัดแต่ละแห่งส่วนมากก็อยู่ในสถานที่ทุรกันดารอยู่แล้วญาติโยมใครๆก็บางทีก็ได้พึ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยทางวัดอยู่บางคนนะถึงก็ว่าต้องไปอาศัยเข้าวัดนู่นแล้วเช่าพระไปบิณฑบาตก็ทรงบาตรแล้วก็อาศัยทานอาหารแล้วก็เหลือบางทีก็เข้าเหลือก็เก็บไปฝากไอ้ครอบครัวทางบ้านอย่างนั้นก็มีทำไมอย่างนั้นก็มีแล้วมีรู้สึกจะมีมากพอสมควรทีเดียวเพราะส่วนมากที่พระไปอยู่ก็ส่วนมากก็เป็นสถานที่ทุรกันดารอยู่ไอ้ทุรกันดารจนกระทั่งแต่ละบ้านเรียกว่าไม่มีวัดนั่นแล้วอย่างบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านนาหลักใช่ไหมที่มีวัดแต่ไม่มีพระนั่นนะใช่แล้ว เขาก็ยังได้พระพุทธรูปพระประธานไปไว้ในวัดเผื่อจะได้มีพระอยู่ก็ว่าเขามีวัดอยู่แต่ไม่มีพระอยู่เขาว่าจะอาจจะเป็นเพราะไม่มีพระประธานในวัดนะพระอยู่มาพระมาอยู่ไม่ติดหรือนี่ไม่มีพระอยู่นิมนต์มาที่ไหนนิมนต์มาจากไหนนี่เดี๋ยวพระดาวท่านก็กลับถ้าคนนิมนต์มาจำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านไปได้ท่านก็ไม่มาอีกแล้วก็เขาอยากได้พระประธานก็เอาพระประธานไปมอบให้ทีนี้ก็ไม่อยากจะพูดว่ามีพระประธานองค์เดียวก็ไม่มีพระอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่บ้านในอะไรโพนไฮโพนสว่างแค่นั้นน่ะแล้วก็บ้านอะไรนะบ้านนายนาหลักบ้านติ้วบ้านอะไรนั่นนะไม่มีวัดไม่มีพระทั้งนั้นนะบ้านน้องหมูบ้านอะไรแล้วก็บ้านนี่บ้านน้องคลองห้วยเราบ้านพังบ้านพังแดงเริ่มมีอยู่นี่นอกนั้นไม่มีบ้านพังแดงเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่านั่นก็จะมีปัญหาอีกแล้วมีบ้างไม่มีบ้างอ
ส่วนมากก็ส่วนมากพระก็เคยที่อยู่ที่นี่ไปๆมาๆแล้วก็แบ่งกันไปนี่ไปอาศัยไปสถานที่พักภาวนานี่กันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจุดละองค์จุดละองค์สององค์บางโอกาสแต่เราก็อยากให้อยู่องค์เดียวเท่านั้นก็อยู่สององค์นี่มันความวิเวกมันก็ลดน้อยลงไปแต่อยู่องค์เดียวนี่หลังจากบิณฑบาตกลับมาแล้วนี่เหมือนกับคนอยู่เหมือนกับอยู่คนเดียวจริงๆกลางค่ำกลางคืนนี่เงียบสงัดเงียบสงัดจริงๆนี่บางสถานที่ถ้าหากว่ามันอยู่ฟากอีกท่านหนึ่งฟากถนนในฟากถนนรถอย่างถนนรถยนต์น่ะกลางค่ำกลางคืนเสียงรถเสียงรางไม่มีเพราะภูเขามันบังถ้าอยู่ด้านภูเขาอ่ะน่ะรถผ่านไปผ่านมามันก็ได้ยินอยู่ก็อาศัยสถานอย่างนั้นน่ะสุดนี่ช่วยนี่สถานที่มันบีบบังคับการบินทบาทก็ไกลการบินทบาทก็ทุรกันดารก็ทุรกันดารอาหารที่ไอ้บิณฑบาตมาได้ก็เรียกว่าตามมีตามเกิดตามเรียกว่าตามอัตภาพเพราะบางทีชาวบ้านเขาก็ยังมาอาศัยพระที่บิณฑบาตได้เขาก็ยังอาศัยอยู่แต่ส่วนกับข้าวกับปลาจริงๆนั้นมันก็ตามมีตามเกิดที่เขามีแล้วเราไปดูเขาที่เขาทานกันนะวันนั้นเราลงแฮวันนั้นไปลงจากไอ้ผู้อยู่ที่ท่านนรินทร์เนี่ยท่านกลับไปยังเนี่ยที่ท่านนรินทร์ไปอยู่นั่นน่ะแต่สมัยโอ้เริ่มใหม่ๆนู่นน่ะเราลงมาก็พอดีไอ้ไก่เขาทานอาหารตอนบ่ายบางทีเขาทานอาหารตอนบ่ายนะไม่ใช่ตอนเที่ยงเขาก็ทานกันตำลมไม้นั่นละทานตำลมไม้มีอะไรก็ไม่รู้เอามาตำแล้วก็กินก้าไอ้โคกที่ตำนั่นละไอ้โคกที่ตำของเขามันก็ใกล้ๆกับกะลามะพร้าวนะก็เอามาตำนะตำแล้วก็เอานั่นเอาข้าวเหนียวมาจิ้มข้าวเหนียวมาจ้ำกินกันเล่าเหลียวดูโอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ลืมนะมาติดตาถ้าไม่เราคิดในชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างนั้นนะชาวบ้านนอกบ้านนานั่นนะเดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นเพราะคนเขาตื่นตัวในการในไปหาเงินหาทองกันบ้านนอกบ้านนาบางทีเขาก็ไปหาเงินต่างประเทศกันนะนี่คนที่มีความเชื่อมั่นในขอในเจ้าของคนที่มีความกล้าหาญมีความมั่นใจในเจ้าของเขาก็ไปหาเงินหาทองต่างจังหวัดกันบางคนไปหาเงินต่างประเทศก็มีพวกภูเขาพวกโซ่พวกข้านั่นนะเขาก็ได้เงินได้ทองมากลับมาใช้จ่ายภายในครอบครัวของเขาสภาพความเป็นอยู่ก็ค่อยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเราก็อยากสนับสนุนพระเนนให้ปลีกให้หลีกไปอยู่อย่างนั้นละไม่ไอ้การที่จะไอ้เรื่องที่จะไปแสวงหาตามสถานที่เจริญทางวัตถุสถานที่เจริญทางศรัทธาญาติโยมสถานที่ศรัทธาญาติโยมเข้าไปเกี่ยวข้องคุกคลีเราไม่ใครจะสนับสนุนนะส่วนลึกของหัวใจนี่ไม่เห็นด้วยนั่นแล้วแต่มันอดที่จะมีไม่ได้นะอดที่จะมีไม่ได้ออกไปสักหน่อยแล้วมีแสดงใครอย่างนั้นแสดงอย่างนี้เข้าหูล่ะอยู่อย่างสมถะดีที่สุดอยู่อย่างพระดีที่สุดอยู่อย่างพระก็คืออย่าอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างสมถะก็คืออยู่อย่างพระ
อย่าไปใฝ่ฝันอย่าไปกระตือรือร้นกับอะไรต่อไม่อะไรที่ชาวบ้านชาวโลกเขาตะเกียกตะกายแสวงหากันนั่นนี่เป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมชาวโลกเขาแสวงหาเขาตะเกียกตะกายดิ้นรนกันไปเป็นเรื่องของเขาไปเรื่องของพระนักบวชถ้าจะมีการตะเกียกตะกายแสวงหาก็ตะเกียกตะกายเพื่อกำจัดกิเลสอย่างที่เทศกลางวันนี่กิเลสที่มันเป็นข้าศึกที่มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระจึงกระทั่งกระสับกระส่ายนอนอยู่วัดโนวาก็ไม่ได้ตลอนไปอ่ะนี่ตาตะเกียกตะกายเพื่อกำจัดไอ้ตัวที่มันออกนอกรูนอกทางออกที่มันตัวที่มันชอบดึงแข้งดึงขาดึงจนกระทั่งจมูกออกไปนั่นน่ะกำจัดตัวนี้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของพระยิ่งว่าอยู่อย่างพระปฏิบัติในให้มันถูกต้องตามหน้าที่ของพระนี่เป็นผู้ที่ทรงศาสนาของพระพุทธเจ้าการทรงศาสนาของพระพุทธเจ้าต้องทรงอย่างที่พระพุทธเจ้าสร้างท่านทรงบัญญัติไว้จึงเป็นการทรงศาสนาไอ้เยว่ายอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แต่หากว่าประชาธิปไตยอัตตาธิปไตยแล้วก็บางทีมันก็ไม่ฟังยากๆอยู่กิเลสมันจะมันจะหวังดีกับใครอะไรที่มันจะเป็นอันตรายอะไรมันจะเหยียบย่ำทำลายน่ะมันบอกอันนั้นน่ะคืออันที่ถูกต้องมันบอกอันนั้นน่ะเป็นอันที่เป็นธรรมเป็นวินัยถ้าหากว่าอยู่อย่างไม่สิอยู่อย่างไม่อยู่อย่างปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามกระแสใจมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่อยู่อย่างพระอยู่อย่างพระนี่ต้องอยู่อย่างไม่ปล่อยไปตามกระแสใจอยู่อย่างพระไม่ปล่อยใจไม่ไปไม่ไหลไม่ปล่อยไปตามกระแสที่ใจมันฉุดมันดึงนั่นต้องมีการสกัดสกั้นมีการยับยั้งและมีการต่อต้านต่อสู้มุ่งที่จะเอาชนะให้ได้นี่จึงเรียกอยู่อย่างพระไม่สนใจในการที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกใจแล้วจะเอาตรงไหนที่เรียกว่าใหญ่ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเลยอยู่ข้อปฏิบัติของพระจะเอาตรงไหนมันก็ชาวบ้านดีๆเท่านั้นชาวบ้านเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาแม้แต่ปฏิสังขายโยนิโซจิวรังอันนี้ก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสโดยสมบูรณ์สวดกันอยู่ทุกวันสวดจนกระทั่งตั้งแต่เช้าตอนเช้าก็สวดตอนเย็นก็สวดตอนไหนก็สวดสวดทุกครั้งแต่ไม่ใครจะเอามาพิจารณาให้เห็นชัดความตามคำความหมายของคำที่สวดสาธยายนั่นวิสังขายโยก็พิจารณาให้แยบคายในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราจะว่าเป็นอาหารบิณฑบาตเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรก็ช่างยุกยาคีรานาเภสัชนี่พิจารณาให้แยบคายอะไรก็ช่างสิ่งนั้นนั่นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แต่ถาวรทั้งนั้นผ้าผ่อนท่อนสบายจะสวยงามใหม่เอี่ยมคุณภาพดีเด่นขนาดไหนเพียงไรก็ช่างประเดี๋ยวประดาวมันก็ค้ำค่านี่ในที่สุดมันก็จะชำรุดนี่แกเสียหายไปอาหารการบริโภคก็เช่นเดียวกันถึงจะปราณีตมีคุณค่าทางอาหารมากมายขนาดไหนมีค่าราคาจะแพงขนาดไหนก็ช่างเถอะประเดี๋ยวประดาวไอ้คำว่าค่าราคาที่แพงนั่นมันก็มีแต่หมดไปในสิ้นสุดไปบางทีมันมีค่ามีราคาก็ต้องเอาไปทิ้งอันนั้นเป็นค่าเป็นราคาขึ้นมาทั้งนี้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาทั้งนั้นได้พิจารณาแล้วเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นเครื่องผูกเราไม่เป็นเครื่องมัดเราคือเราไม่ไปติดไม่ไปยินดีในรสในชาติคำว่าเครื่องผูกมันผูกหมดนะเดี๋ยวนี้แล้วก็เราสายตาเราสัมผัสอะไรอันนั้นก็เป็นเครื่องผูกหูเราฟังอะไรอันนั้นก็เป็นเครื่องผูก
ลิ้นเราสัมผัสลิ้นเราสัมผัสอะไรอันนั้นก็เป็นเครื่องผูกเครื่องผูกทั้งนั้นแต่เครื่องผูกนั้นนั้นก็เป็นอุบายที่จะเป็นเครื่องให้ใจของเราหลุดจากสิ่งนั้นนั้นเหมือนกันเครื่องผูกนั้นนั้นเราเอาอันนั้นนะเอามาพิจารณาและอันนั้นน่ะจะเป็นอุบายเป็นธรรมแก้จิตแก้ใจของเราให้หลุดจากสิ่งจากเครื่องผูกนั้นไม่มีอะไรที่จะแก้จิตแก้ใจของเราให้หลุดจากเครื่องผูกนั้นก็มีแต่เครื่องผูกนั้นน่ะจะแก้จิตแก้ใจของเราให้พ้นจากเครื่องผูกได้ยกตัวอย่างนี่นี่ยินดีในรูปนี่พิจารณารูปให้เห็นเป็นในจังทุกขังอนัตตายินดีพิจารณารูปให้เป็นอสุภะอสุภังยิพิจารณาในรูปให้เป็นของปฏิกูลสุขโภอินทรีย์เนี่ยน่าเกิดขึ้นมาแล้วรูปนั้นเหรอจะกลายจะมีทำให้เกิดความยินดีเหมือนกับที่ยังไม่ได้พิจารณาแต่หากว่ามีพิจารณาแล้วรูปอันนี้ก็เป็นอันตรายเป็นเครื่องผูกมัดรัดลึงจิตใจพิจารณาแล้วรูปอันนี้ล่ะจะเป็นธรรมที่ทำให้เกิดปลดปล่อยจิตใจของเรานี่ไม่ให้ไปยึดติดแต่หากว่าไม่พิจารณาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอันนั้นเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้ย่อยแยกคายไปแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดนั่นกลายเป็นเครื่องที่จะแก้จิตแก้ใจของเราให้หลุดจากเครื่องผูกนั่นๆทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาไม่เอาของที่ไม่มีมาเทศเอาของที่มีอยู่เอาของที่มีอยู่เอาของที่มีอยู่สามารถสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ทั้งนั้นไอ้พิจารณาว่าอันนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรจะเป็นตัวเป็นตนนี่มันตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่การจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นในที่สุดก็สลายตัวในสุดก็สลายตัวไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่สลายตัวไม่มีเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ของสลายตัวแล้วเราจะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงแม้แต่สรีระร่างกายของเราก็เหมือนกันอะไรจะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เพราะมันสลายอยู่ทุกขณะสลายอยู่ทุกขณะและสลายอยู่ตลอดเวลาเราจะเอาสิ่งที่สลายอยู่ทุกขณะตลอดเวลาเวลาเลื่อนเวลาตลอดเวลานี่เลื่อนนี่หรือเป็นตัวเป็นตนของเรานี่ธรรมของพุทธเจ้าที่สอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณามีอยู่ในเราท่านมีอยู่ในโลกเต็มไปโลกทั้งนั้นแต่ธรรมที่มีอยู่ในโลกเต็มอยู่โลกที่พุทธเจ้าสอนเอามาเป็นสอนนำเอามาเทศนานี่ถ้าหากว่าเราไม่เอามาพิจารณาแยบคายแล้วทำที่เต็มอยู่โลกอันนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสมาผูกมัดรัดลึงเราเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะผูกมัดรัดลึงเราไม่ให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ในที่สุดเรื่องก็เหมือนกับหมูเท่านั้นล่ะหมูคือยังไงล่ะตายก็ตายอยู่ในคายในคอกไอ้นี่กินก็กินอยู่ในคอกถ่ายก็ยังถ่ายอยู่ในคอกตายก็ตายอยู่ในคอกไม่ตายอยู่ในคอกก็ตายอยู่ในเขียงแต่นั่นวันนี้เป็นวันบุญน่ะคิดถึงวันนี้นี่ก็ใจก็เป็นบุญเป็นกุศลในเมื่อถึงวันนี้แล้วอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยทำให้ยิ่งแต่หากว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลถึงวันนี้แล้วเรามาทำให้ยิ่งวันนี้อันนี้วันนี้ก็เป็นหมันวันเป็นหมันไปเพราะเราไม่ทำบุญทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นแก่เราให้ยิ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประชุมพระสาวกพระอรหันตสาวกนี่เป็นพันแล้วนี่ได้ทรงแสดงโอวาทพระติปาติโมกข์นะสู่ในท่ามกลางสงฆ์นั้นนี่พี่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศว่าอีก3เดือนข้างหน้าเราตถาคตจะปรินิพพานนั่นนี่ๆพระพุทธเจ้าปรินิพพานในเดือน6เพ็ญน่ะจากนี้อีก3เดือนน่ะก็เดือน6เพ็ญขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญนี่ทำวันสำคัญให้เกิดเป็นความสำคัญขึ้นแก่เราคือเป็นที่ระลึกแก่เราถ้าหากว่าวันสำคัญของทางพุทธศาสนาเราไม่ทำความวันสำคัญให้เป็นประโยชน์เป็นที่ระลึกในจิตในใจวันสำคัญผ่านไปมันก็เป็นธรรมดาเป็นวันธรรมดาเหมือนกับวันธรรมดาทั่วๆไปแต่วันสำคัญผ่านมาถึงวันสำคัญเวียนมาถึงวันสำคัญเวียนมาถึงนี้เราวันเราใช่เราทำวันสำคัญให้เป็นประโยชน์แก่เราให้มากให้ยิ่ง
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นประทับใจประเกิดขึ้นประโยชน์ก็เกิดขึ้นประทับใจแล้ววันสำคัญอันนี้จะเป็นวันที่ระลึกแก่เราระยะไปยาวนานทีเดียวไม่ลืมลืมยังไงมันไม่ลืมดอกผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่ลืมจะคอยจะคบกันละมั้งนี่คงจะมาพร้อมกันละมั้งมาพร้อมกันแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนก็